สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเนี่ยพูดไปแล้วขนยังลุกอยู่เลยเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับแต่แบบหุยขนแบบลุกจริงลุกจังเลยอ่ะคือวันนี้ครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเกมที่ผมชอบมากๆเกมที่ผมเคยอัดในช่องผมเนี่ยน่าจะเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ผมยังเรียนไม่จบอ่ะคือตอนนี้ครับเขาเอามาทำเป็นซีรีส์นั่นเองนะครับเขาเอามาทำเป็นซีรีส์แล้วอุ้ยผมนี่แบบดีใจมากอ่ะคือผมเนี่ยอยากให้เกมนี้เนี่ยมันเอามาทำเป็นซีรีส์มากๆนะครับคือคิดไว้แล้วว่าแบบถ้าเกิดมาทำเป็นซีรีส์เนี่ยคือมันต้องสนุกมากๆอ่ะคือคิดว่ามันต้องสนุกจริงๆนั่นก็คือเกม Fallout นั่นเองนะครับจะมาทำเป็นซีรีส์ Fallout นั่นเองนะครับผมที่กำลังฉายในพรามวิดีโอนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่พลาดแน่เรื่องนี้ยังไงก็ต้องดูบอกได้เลยว่าทีเด็ดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีเซอร์พร้อมๆกันเลยครับคือผมยังไม่ได้ดูนะบอกก่อนแต่เกมอะเคยเล่นมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าซีรีส์จะทำถึงไหมจะทำดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเปิดดูทีเซอร์พร้อมๆกันเลยนะครับผมอุ้ยตื่นเต้นอะว่าไงครับมีภาคไทยด้วยเอาดีๆโหมีภาคไทยอย่างนี้สบายแล้วผมมาแสดงให้คุณเห็นสถานที่แสนวิเศษคาเมลอตที่แท้จริงแห่งยุคนิวเคลียร์ไม่ได้เกิดจากฤทธาของพระเจ้าแต่เป็นงานจากมนุษย์หุ้ยคอสตูมคือแบบในเกมเป๊ะๆเลยอ่ะถอดแบบมาจากในเกมเป๊ะๆเลยอ่ะคุณก็เป็นฮีโร่ได้โดยการซื้อที่อยู่ในวอลของวอลเทควันนี้เพราะหากพวกนี้เกิดเรื่องเลวร้ายโลกนี้ก็ต้องการคุณช่วยสร้างวันที่ดีขึ้นในภายหน้าอุ้ยอุ้ยขนลุกหูภาพหูภาพฉากแต่ละฉากภาพแต่ละภาพอันนี้คือตอนที่โลกนี้ล่มสลายไปแล้วนะฮะท่าทางนี่เป็นหลุมหลบภัยครับวอลคือเป็นของทุกคนวอลคือเป็นสถานที่เหมือนเป็นหลุมหลบภัยนะครับผมเพื่อขึ้นมาข้างบนในสักวันและเริ่มอารยธรรมกันใหม่บอกได้ไหมครับว่า200ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น200ปีเธอมันผู้อาศัยในวอตัวเป็นๆใช่ค่ะอยู่ในหลุมหลบภัยนึกว่าพวกเธอตายไปหมดแล้วบาฟมานี่เร็วเธอต้องได้เห็นนี่สิ่งที่เธอทำมันบ้ามากข้างนอกนั่นไม่เหมือนกับในวอมันใหญ่อุ้ยขนลุกอ่ะขนลุกจริงอุ้ยฉากสวยมากเลยอ่ะเจอมันนะเอาจริงๆทุกคนที่ฉันเจอวันนี้พยายามฆ่าฉันกันหมดผมก็แค่จะดึงเอาอวัยวะคุณไปฮะคือจริงป่ะผมชอบภาคไทยมากเลยว่ะชอบมากเลยอ่ะคุณจะต้องกลับบ้านนะครับคุณมาจากโลกแห่งระเบียบและกฎเกณฑ์คุณไม่ควรอยู่ตัวคนเดียวทำไมถึงเข้าร่วมพาราดอนเพื่อจัดการคนที่ทำร้ายผมอุ้ยโคเท่ล่าคุณบนนี้ไม่ค่อยสะอาดหรอกน้องบอสอุ้ยแม้นี่ก็เป็นแค่หยดน้ำหยดเล็กๆในถังน้ำยาอันเบอร์เริ่มละสิท่า11เมษายนลองมองที่แดนร้างนี่สิยังกับกะลียุคภาพสวยมากคุ้มอยู่เสมอเดี๋ยวเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะครับมีใครบางคนคุ้มอยู่เสมอเฮ้ยเนี่ยดูดิมีสัตว์ที่แบบว่าเหมือนโดนรังสีด้วยนะครับเป็นสัตว์เหมือนเป็นสัตว์กายพันธุ์แบบเป็นสัตว์ที่อาบรังสีอะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหุยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนอยากจะช่วยโลกแต่แค่ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้อยู่นี่เองใหญ่นักฆ่าตัวน้อย Fallout ภารกิจฝ่าแดนฝุ่นมฤตยูเฮ้ยไอตรงหน้ายิ้มปิ้งเมื่อกี้ไอตรงหน้ายิ้มปิ้งเมื่อกี้เหมือนในเกมเลยอ่ะ
อุ้ยขนลุกอุ้ยคือแบบขนลุกเลยคิดถึงเกม Fallout เลยคิดถึงนะครับคิดถึงมากอ่ะอุ้ยดูไปแล้วแบบมีความสุขอ่ะเหมือนอยากกลับไปเล่นเกมอีกครั้งเลยอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกม Fallout นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆนะครับโดยที่เราจะไม่สปอยมากนะครับแค่เนื้อเรื่องคร่าวๆเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของโลกอนาคตนะครับใน200ปีข้างหน้านั่นเองนะครับผมหลังจากที่ลอสแองเจลิสเนี่ยโดนวิกฤตนะครับระเบิดนิวเคลียร์ลงนะครับคือประชาชนทุกคนเนี่ยคือแบบต้องหนีตายอ่ะคือต้องเอาชีวิตรอดเพื่อไปหลบในหลุมหลบภัยนะครับเพื่อหลบพวกรังสีต่างๆหลบแรงระเบิดอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าบางคนคือต้องลงไปอยู่ในหลุมใช่ไหมคือต้องอยู่ในหลุมประมาณ200ปีเพื่อให้ข้างบนน่ะรังสีมันจางก่อนถึงจะออกไปได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามีคนที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ลงนะครับอยู่ข้างบนก็ต้องแบบว่าต้องหลบรังสีให้ได้ก็อาจจะโดนรังสีไปอาจจะกลายพันธุ์กลายเป็นมิวแทนแล้วก็จะมีเหมือนโจรสลัดด้วยนะครับแบบว่าคนที่อาศัยอยู่ข้างบนแล้วคนข้างล่างเนี่ยก็แบบว่าไม่เคยเห็นโลกข้างบนมาก่อนใช่ไหมเพราะอยู่ข้างล่าง200ปีเลยก็อาจจะแบบว่าอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานนะฮะแบบก็อาจจะแบบว่ามีลงมีลูกกันนะฮะพอแบบลูกโตขึ้นอะไรเนี่ยเขาขึ้นมาก็ไม่เคยเห็นว่าข้างบนคืออะไรนะฮะคนที่อยู่ในหลุมหลบภัยนะก็ต้องขึ้นมาข้างบนนะฮะเพราะว่าแบบผ่านมา200ปีแล้วเนี่ยพวกกัมมันตภาพรังสีอะไรก็อาจจะเจือจางใช่ป่ะก็ต้องออกมาข้างนอกพอออกมาข้างนอกปุ๊บแล้วเนี่ยได้มาเจอนรกเลยครับได้มาเจอนรกบนดินนะครับที่บรรพบุรุษเนี่ยได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับผมที่อาจจะเต็มไปด้วยนะฮะพวกสารกัมมันตภาพรังสีต่างๆนะแล้วคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องค้นพบว่าสิ่งที่เขาแบบเคยเห็นในตำราในหนังสือฟังเสียงจากคนอื่นเล่ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะครับมันอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยนะครับและบอกเลยว่าโคตรอันตรายนั่นเองนะมันไงเล่าแค่นี้ก็อยากดูแล้วใช่ไหมล่ะน้องๆเอาจริงนะเท่าที่ผมดูตัวอย่างไปเมื่อกี้คือผมดูไปแล้วผมขนลุกไปผมคาดหวังนะผมคาดหวังว่าแบบว่าเขาจะทำออกมาได้ถึงแล้วก็สนุกมากๆอ่ะแต่เอาจริงขนยังไม่หายลุกเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยคือไม่ได้ปวดขี้เลยว่านะคือขนลุกจริงๆเลยอ่ะคือผมคาดหวังว่าเขาจะทำออกมาถึงอ่ะทำแล้วแบบมันได้ฟีลเหมือนเราได้ย้อนกลับไปเล่นเกม Fallout จริงๆอ่ะคือคิดแค่นั้นเลยนะครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมตามดูแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนี่ช่วงสงกรานต์นี่โอ้โหช่วงหยุดสงกรานต์นี่ผมนอนดูซีรีส์เรื่องนี้ยาวๆแน่นอนนะโอ้ยเป็นไงน้องๆน้องๆอย่าลืมไปดูนะครับรายละเอียดที่ผมให้ไปแน่นๆแบบนี้เนี่ยน้องๆพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วอย่าลืมไปตามดูกันนะครับผมในพรามวิดีโอสำหรับซีรีส์ Fallout นั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาน้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกๆคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม